สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้เนี่ยหมายพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่ไทเป้ไต้หวันนั่นเองนะฮะต้องบอกครับว่าอากาศเนี่ยคือแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะฮะทั้งฝนตกแดดออกลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเที่ยวแบบนี้ก็ต้องดูแลผิวหน้ากันด้วยละกันนะครับหมายก็เลยพกผลิตภัณฑ์3ตัวนี้นะฮะมาใช้ที่ไทเป้ไต้หวันด้วยนี่เลยผลิตภัณฑ์จาก KT นั่นเองมี3ตัวด้วยกันนะฮะก็จะมีตัวเซรั่มตัวกันแดดแล้วก็ตัวไนท์ครีมนั่นเองนะฮะก็วิธีการใช้เนี่ยง่ายมากๆเลยขั้นตอนแรกใหม่ก็จะใช้ตัว Expert Whitening Serum นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวเซรั่มที่เป็นวิตามิน C อยู่ในรูปแบบของ Nano Encapsulation เองนะฮะที่มันจะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ดูแลผิวนะฮะได้อย่างล้ำลึกเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการปรับความกระจ่างใสให้กับผิวนะฮะวิธีการใช้เนี่ยใหม่ก็จะหยดเนื้อเซรั่มลงบนผิวหน้าหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาเกลี่ยลูบไล้ให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเป็นประจำในทุกๆวันนั่นเองนะครับส่วนก่อนที่ใหม่เนี่ยจะออกมาเที่ยวก็ต้องปกป้องแสงแดดด้วยเพราะว่าแดดเนี่ยก็เป็นภัยร้ายทำให้เกิดพวกฝ้ากระจุดด่างดำนะฮะใหม่ก็จะใช้เทที่มูสซันสกีน SPF 5 CPA บวกซึ่งตัวนี้เนี่ยคือครีมกันแดดนาโนเนี่ยช่วยปกปิดจุดด่างดำบำรุงผิวหน้าแล้วก็ปกป้องแสงแดดนะฮะด้วยสารสกัดจากไทเทเนียมไดออกไซด์นะฮะที่มีค่า SPF ถึง5 CPA บวกปกป้องรังสี VA รังสี VB เนี่ยได้ถึง50เท่าอีกด้วยเองครับวิธีการใช้เนี่ยก็ทาเกลี่ยรูปไล้ให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอใช้ก่อนออกแดดประมาณ 15-30 นาทีนั่นเองครับส่วนก่อนจะนอนเนี่ยใหม่ก็จะบำรุงนะฮะด้วยผลิตภัณฑ์ไนท์ครีมจาก KT ซึ่งเขาจะเป็นตัวช่วยลดปัญหาการเกิดพวกฝ้ากระจุดด่างดำผิวหน้าหมองคล้ำแล้วก็ปรับความกระจ่างใสให้ผิวของเราเนี่ยดูผิวอ่อนกว่าวัยนั่นเองนะครับวิธีการใช้เนี่ยก็ทาเกลี่ยรูปไล้ให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอใช้ก่อนนอนเป็นประจำในทุกๆวันนั่นเองครับคลิปนี้เซตนี้3ตัวผลิตภัณฑ์จาก KT เนี่ยใหม่ก็พกมาใช้ที่ไต้หวันด้วยเนาะก็อยากจะแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่เที่ยวเก่งเที่ยวบ่อยแล้วก็อายุเยอะแล้วก็มีปัญหาผิวนะฮะแนะนำสำหรับเซตนี้ผลิตภัณฑ์จาก KT นั่นเองครับ